ร้อนทางการเมืองที่หลายคนจับตานะคะนั่นก็คือใครที่จะมานั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้มีความเห็นของนายเทวัญลิปตพันลบค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ออกมาชี้แจงถึงคุณสมบัตินะคะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานส่วนใครจะได้มานั่งในตำแหน่งประธานกรรมาธิการนะคะก็ฉายแววออกมาอยู่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะเน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพลวัตคะก็ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเขาก็กำลังดูกันอยู่นะตกลงแล้วเนี่ยจะเปิดซักฟอกภายในปีนี้หรือว่าจะเป็นปีหน้าดีพร้อมมั่นใจด้วยนะคะว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจเลยนะคะนี่แหละค่ะนายเทวัญลิปตพันลบค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดการว่ายติการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญคงเข้าสู่การพิจารณาของสภาจากนั้นก็จะมีการอภิปรายตามขั้นตอนค่ะซึ่งคณะกรรมการประสานงานของทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะให้มีการอภิปรายกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะต้องหารือว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการหรือไม่ด้วยนะคะถ้ามีการตั้งทางฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมรายชื่อในสัดส่วนครม.เนี่ยพร้อมอยู่แล้วค่ะซึ่งความจริงแล้วโควต้าในส่วนของครม.มี12คนค่ะแต่ในส่วนของวิปคงมีการเพิ่มเติมเข้ามาโดยในเช้าวันเดียวกันนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ค่ะประธานวิปรัฐบาลที่ระบุนะคะว่าจะส่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ย12คนให้ตัวเองคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือ28พฤศจิกายนค่ะส่วนในสัดส่วนของรัฐบาล18คนก็จะได้ลำดับตามมาส่วนการที่ใครจะได้เป็นตำแหน่งประธานกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคุณสมบัติโดยคนที่จะได้เป็นเนี่ยมีแววอยู่แล้วค่ะก็คาดการว่าเรื่องการศึกษาการแก้ไขแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คงจะเข้าสภานะครับก็น่าจะเข้าแล้วก็คงมีการอภิปรายกันพอสมควรนะครับก็เห็นในบิ๊กก็จะเปิดโอกาสให้ได้อภิปรายกันแบบเต็มที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตั้งก็ในที่สภาก็คงต้องคุยกันว่าจะตั้งกรรมาธิการไหมถ้าเตรียมตั้งกรรมาธิการเราก็เตรียมรายชื่อไว้พร้อมนะในส่วนสัดส่วนของคอรมอคอรมอคือ6พี่รัฐแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งรายชื่อ6ส่งวันนี้ล่ะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับนอกจากนี้นะคะนายเทวัญยังได้กล่าวถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะที่จะเสนอยติแต่วันนี้ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้จากฝ่ายค้านนะคะเพียงแต่ทราบข่าวผ่านสื่อเท่านั้นก็คงไม่ก้าวล่วงอะไรเพียงแต่ต้องเตรียมความพร้อมค่ะเพราะรายงานจากสื่อว่าอาจจะมีการยื่นในกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะครับอย่างไรก็ตามค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้กำชับแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเมื่อถามว่าที่ประชุมได้ย้ำว่าหากมีการเสนอยติดังกล่าวพรรคร่วมรัฐบาลควรจะเดินไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ไปฟังคำตอบค่ะแต่ก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับในครม.ก็ทุกคนให้เตรียมตัวเพราะยังไม่ทราบว่าจะแบบรายคนหรือทั้งคณะเป็นทางพรรคฝ่ายค้านเองเขาก็แจ้งมาแล้วอย่างไรก็ตามนะคะนายเทวัญกล่าวด้วยนะคะว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ย้ำแต่ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยเฉพาะในแต่ละกระทรวงก็ต้องมีความพร้อมนะคะส่วนตัวคิดว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลคงเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วค่ะเช่นเดียวกับในส่วนของพรรคชาติพัฒนามีความพร้อม 100% อยู่แล้วเช่นเดียวกันค่ะ